สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับสู่รายการสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับประจำวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์2565นะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมปีเตอร์โบสเจาะเล็กเชลซีครับและกันตโหน้าล่าข่าวแมนยูครับ ครับผมฟุตบอลกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่พักเบรกหนีหนาวบ้างเออทีมชาติของบางทวีปเออนะครับในที่สุดก็จะได้กลับมาดูฟุตบอลอีกครั้งซึ่งของฟุตบอลอังกฤษนะครับสัปดาห์นี้เป็นคิวของศึก FA ฟเอมาฟันธงบรรดาทีมในกลุ่มบิ๊กซิก,กันดีกว่าว่าจะเอาตัวรอดผ่านกันไปได้ครบทุกทีมหรือเปล่านะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราก่อนครับเริ่มจากน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเลยครับ ถูกต้องครับมากกว่ากีฬาคือเนื่องจากนักกีฬานะครับจากบริษัทไทเบรเรชจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจําหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างขดนี้นะครับโชว์ครับขอคำว่า FA FA ต้องแบบนี้ใช่ใช่ใช่อีกสปอนเซอร์หนึ่งก็ ครับผม K-Bank ครับมาพร้อมกับแคมเปญดีๆก็คือ Express Loan นะครับเศร,รษฐกิจแบบนี้<ม>ใครสนใจอยากได้เงินก้อนมาใช้ก็จัดไปกับสินเชื่อเงินด่วน Express Loan จากธนาคารกสิกรไทยนะครับช่วยได้ขอกูงง้ง่ายๆครับผ่อนเริ่มต้นแค่หมื่นละ550บาทอนุมัติเร็วนะครับใน15นาทีอนุมัติปับ๊บรับเงินปุ๊บเลยครับ แค่เป็นพนักงานประจํามีเงินเดือนหมื่นหขึ้นไปก็สามารถกู้ได้นะครับสมัครง่ายด้วยใครสนใจก็สามารถติดต่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w ร์บกสิกรแบงกหรือว่าจะเป็น K-Contact Center นะครับศูนย์สองแนะครับครับผมไปเริ่มกันที่โปรแกรมของ FA ฟเอครับรอบที่4สัปดาห์นี้กันก่อนเลยครับจริงๆคืนเนี้ คือวันศุกร์มีลงแข่งคู่หนึ่งด้วยนะครับก็จะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดออทรัฟฟอร์ดเจอกับมิดเดิลสโบรนะครับเตะตอนตีสานะครับก็โอ้โหดึกหน่อยนะครับแต่ว่ารอดูกันได้ใครที่คิดถึงฟุตบอลไปนานวันเสาร์นี่ก็มีแข่งกันหลายคู่เหมือนกันครับเช่นตอนทุ่มครึ่งนะเชลซี Chelsea จะเปิดสแตมฟอร์ดบริดจเจอกับทางพรีมัทนะฮะ มีแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเล่นในเอทีเอชเจอกับฟูลแลมตอน4ี่ทุ่มนะครับแล้วก็มีตอนคู่ดึกนะตีสามท็อตแนมฮอสเปอร์เจอกับไบรตันนะครับส่วนในวันอาทิตย์นะครับคู่ที่น่าสนใจก็คือลิเวอร์พูลครับจะเล่นในแอนฟิลด์เจอกับทางคาร์ดิฟซิตี้นะครับอันนี้ก็คือทีมในกลุ่มบิ๊กซิกแต่เอาจริงๆก็มีอีกหลายคู่ที่น่าดูครับเช่นเอเวอเรตันเบรนท์ฟอร์ดของวันเสาร์นี่ก็แหนมผ่านในทีมนัดแรกด้วย ครับผมนะฮะก็มาเริ่มต้นกันด้วยคู่แรกนะครับประจำสัปดาห์นี้ก็คือเป็นคู่ที่เตะตั้งแต่วันศุกร์นี้เลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับมิดลสโบรนะครับก็เป็นทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพที่ขึ้นมาเจอกับทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับสถิติพบกัน6ครั้งหลังสุดแมนยูชนะไป5นะครับแล้วก็แพ้ไป1นัดแมนยูในเดนัดล่าสุดชนะเวสต์แฮมมา1 0นะครับส่วนรอบที่แล้วชนะวิลล่าไป1ประตูต่อ0เหมือนกัน ทำให้ช่วงหลังผลงานดีขึ้นนะครับสเกมหลังสุดไม่แพ้ใครในยุคของราฟรังนิกชนะไปถึง3เกมนะครับ mm hmm. สภาพทีมของคุณซืออย่างรังนิกเนี่ยมีปัญหาพอสมควรนะครับจากการเพรสคอนไปเมื่อวานนี้ก็จะไม่มีเอริกไบยี่ที่ถึงจะกลับมาจากแอฟริกาคัพโอเนชันสแล้วก็จริงแต่ว่ามีอาการข้อเท้าบวมนะครับฝั่งของเอ็นสังคาวานี่ก็ไม่พร้อมเหมือนกันเพราะว่ามีอาการเจ็ตแหลกจากการเดินทางนะครับ ไม่มีรีเนลเลฟที่มีอาการป่วยมาทั้งสัปดาห์นะครับแล้วก็ส่วนเมสันกีนวูดแน่นอนว่าติดเรื่องของคดีความอยู่ยังโดนแบนแบบไม่มีกําหนดนะครับส่วนในคนที่ต้องรอเช็คความฟิตก็จะมีพวกอารอนวานบิซาก้านะครับมีปอปอกบามีลุคชอและก็เจอดอนซานโชนะครับที่เจ็บไปก่อนหน้านี้ก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะกลับมาลงสนามได้หรือไม่แต่ว่าตามสื่อต่างๆก็คาดการณ์กันว่าอาจจะเป็นรูปแบบของการโรเตชันนักเตะตัวสำรองขึ้นมาเล่นบ้างนะครับ ส่วนฝั่งของ m i l e s e r o u ร h ครับรอบที่แล้วก็ชนะผ่าน Mansfield มา3ประตูต่อ2ฟอร์มโดยรวม10เกมทุกรายการนะถือว่าฟอร์มดีมากนะครับชนะ8เสมอ1แพ้1สภาพทีมของคริสวอลเดอร์นะครับคุณซื้อคนเก่าของเชฟฟิลด์เนี่ยพลาดใช้งาน Marcus Brown Mark คโบล่าแล้วก็ส่วนเจม e ์ l รีย s i ซิลิกนะครับเพิ่งจะตกรอบรองกับเคม e ร o o n ไปหมาด อาจจะกลับมาแล้วแต่ก็น่าจะฟิตไม่ทันนะครับนัดนี้ที่ต้องจับตามองก็คือฟอร์ลาดินบาโลกุลนะครับที่<ม>ยืมมาจากปืนใหญ่อาร์เซนอลก็จะได้มาเปิดตัวลองดูซิว่าน้องจะเล่นในรายการบอลถ้วยได้ดีขนาดไหนนะครับมาดูคาดการ11ต,ตัวจริงของ2อฝั่งนะครับของแมนยูเนี่ยก็คาดว่าจะมาระบบ4-3-3ระบบที่น่าจะดูเวิร์กที่สุดในยุคข,ของรังนิกนะครับเฮนเดอร์สันจะขยับขึ้นมาเป็นตัวจริงออกสตาร์ทนะครับกองหลังจะมีแม็กไว เขาคาดว่าจะเป็นคู่กับฟิโจนส์เลยนะครับแบ็กขวาวามิสซาก้าแบ็กซ้ายเป็นลุคชอส่วนตรงกลางครับ3คนจะเป็นมาติชบรูโน่แฟนันส์แล้วก็ปอบ็อกบาที่กลับมาได้แล้วจากการที่หายไปกว่า3เดือนนะครับส่วนแดนหน้าครับมีแรชฟอร์ดมีซานโชแล้วก็แอนโทนีเอลันกาที่ก็ได้รับโอกาสต่อเนื่องในยุคข,ของรัฟรังนิกนะฮะส่วนมิโดสโบรครับ3 5 2คนที่ต้องจับตาก็จะมี2แดนหน้านะครับมีสปอร่ากับบาโลกุน แต่ว่าตรงกลางที่มีชื่อของแมกกรีเนี่ยเป็นนักเตะใหม่แต่เจ้าตัวติดโควิดน่าจะลงสนามไม่ได้นะครับส่วนตำแหน่งอื่นก็ตามที่เห็นในภาพเลยครับฟันพงสกอร์นะครับอ่ะผู้การเริ่มก่อนเลยครับในฐานะที่เป็นแฟนแมนยูครับก็เหมือนที่บอกเอาไว้ในครึฟงไทม์คือการเจอมิดลสโบรของคริสวอลเดอร์น่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วเพราะว่าสถิติที่เขาทําได้ในฤด,ดูกาลนี้คือเอ่อได้ประตูน้อยแต่ก็เสียประตูน้อยนะ คือค่อนข้างรัดกุมเล่นคอมแ a c t กับการเจอทีมอื่นนะครับแล้วการมาเล่นในโอชัฟฟอร์ดแบบนี้ก็คงจะพยายามรัดกุมก่อนแหละในการมาเยือนก็ต้องขึ้นอยู่กับแมนยูว่าจะใช้กลุ่มกําลังที่มีอยู่ในการเจาะแนวรับของฝั่งเชฟฟิลด์ได้ดีขนาดเออของฝั่งมิดเดิลสโบรได้ดีขนาดไหนนะฮะแต่เท่าที่ดูคุณภาพโดยรวมดูจากผลงานฟอร์มต่างๆในช่วงพักหลังผมว่าแมนยูน่าจะพอผ่านไปได้สกอร์อาจจะไม่ห่างมากแต่ก็น่าจะเป็นการผ่านเข้ารอบต่อไป ให้สกอร์หนึ่งศูนย์เอาไว้ก่อนครับสําหรับเกมนี้อืส่วนผมแม้ไปเช็คข้อมูลมาทาง d ิดัสเบอรผลงานหกนัดหลังสุดชนะไปถึงห้าแต่ว่ามเมื่อเจอกับแมนยูและเล่นที่โอทารฟอร์ดด้วยผมผมว่าไม่น่ามีพลิกนะคู่นี้คิดว่าแมนยูน่าจะเอาตัวรอดไปได้จริงๆอยากให้สามศูนย์ด้วยแต่ว่าพักแข่งไปนานมันอาจจะมีอาการของเรื่องของติดขัดในเรื่องของจังหวะการเล่นบ้างผมก็เลยขอลด<ม>สกอร์ลงมาหน่อยหนึ่งแล้วกันคิดว่า แมนยูน่าจะชนะมิด d ล e สเปอร์ได้2-0แล้วกันเข้ารอบต่อไปสำหรับรับรังนิกนะฮะต่อไปคู่ต่อมานะครับไล่เรียงตามเวลาไปเลยนะครับเชลซีนะครับจะเล่นในบ้านนะครับเจอกับพรีมัททีมจากหลีกวันสถิติเนี่ยสื่อบอกว่าพบเจอกันมาไม่เจอกันมาตั้งแตบบ่ปี1989เลยนะครับเรียกว่าโอ้โหเจอกันผลล่าสุดนี่หลายปีนะเป็นหลัก10ปีเลยซึ่งยุคก,ก่อนเนี่ยเชลซีก็จะชนะได้แท้ตลอดนะครับ เชลซีผลงานล่าสุดนะครับชนะสเปอร์ในลีกมา2-0นะครับแล้วก็ในฟุตบอลรายการนี้รอบที่แล้วชนะเชสเตอร์ฟิลมา5-1ทำให้6เกมหลังสุดชนะ4เสมอ1แพ้1สภาพทีมของกุนซือโทมัสทูเคิลนะครับยังไม่มีเบนชิวเวลที่พักยาวทั้งฤดูกาลนะครับเอดูอาเมนดี้ก็ยังไม่มีครับเพราะว่าล่าสุดต้องลงแข่งนัดชิงแอฟริกันคัพออฟเนชั่ นะส่วนริสเจมเนี่ยอันที่จริงหายเจ็บกลับมาแล้วนะแต่อาจจะยังไม่รีบเข็นเอาลงสนามนะครับเห็นสื่อบอกว่าเชลซีน่าจะรอให้ริสเจมเล่นในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกมากกว่านะครับอีกหนึ่งคาวดีนะครับก็คือเทรเวอร์ชาโลบากับอันเดรียสคริสเซนเซนที่ก่อนอันนี้เจ็บคนนึงติดโควิดคนนึงเนี่ยมีลุ้นกลับมาฟิตลงสนามได้ทันในขณะที่คริสเตียนพูลิสิตนะครับอาจจะมีอาการอ่อนล้าเล็กน้อยอาจจะได้พักนะเพราะว่า ขึ้ไปเล่นทีมชาติสหรัฐมายิงประตูได้ด้วยครับพาทีมชนะ3 0นะฝั่งพรีมัตนะครับรอบที่แล้วชนะเบอร์มิงแฮมช่วงต่อเวลามา1-0ฟอร์มโดยรวม4เกมหลังไม่ค่อยดีครับแพ้2เสมอ1ชนะ1สภาพทีมของคุณซือสตีเวนชูมัคเกอร์นะครับพลาดใช้งานแค่คนเดียวคือเบรเดนกอลลเวย์ที่ยังมีอาการบาดเจ็บนะครับที่เหลือก็พร้อมลงเล่นมาดูรายชื่อที่คาดหน่อยครับของคู่นี้นะเชลซีเจอกับพรีมัตนะครับ ทางคูสกอร์เชื่อว่าเชลซีจะมาแผน4 2 2 2นะครับแต่ว่าเอาจริงๆโทมัสทูเคิลพูดออกจากปากว่าเขาเรียกว่า4 4 2นะครับประตูจะเป็นมาร์คัสเปนติเนลลี่นะครับก็มือ3นะกองหลังมีมาลองซาคริสเซนเซนชาโลบาแล้วก็ใช้ดาวรุ่งนะครับอย่างเซเวียซิมมอนเป็นแบ็กขวานะครับคู่กลางอาจจะเป็นซาอูลกับโรเบนลอฟตันชีกนะครับแล้วก็ตัวรุกเนี่ยจะเป็นโอ้โหโอดอยเป็นฮาวิเวลนะครับแล้วก็คู่กองหน้า อาจจะใช้กุหูเยอรมันครับตีโมแวนเนอร์แล้วก็ไคเฮาสนะครับก็เดี๋ยวดูกันว่าจะเซตนี้หมดเลยหรือเปล่าถ้าคิดจะใช้ดาวรุ่งเนี่ยยังมีอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจคือลูอิสฮอลเคยได้โอกาสใน FX ครับรอบที่แล้วแล้วก็มีแอสซิสด้วยนะครับฝั่งของพรีมัตโว้ว่ากันตามตรงครับว่าโอ้โหหานักเตะที่เราอาจจะรู้จักกันเนี่ยก,ก็ยากนิดนึงนะครับสําหรับผู้นี้เพราะว่าดิวิชันของพรีมัตก็อยู่เป็นหลีกวันด้วยนะครับจริงอ่ะฟันธงสกอร์หน่อย ในมุมของผมผมคิดว่าเชลซีคงอยากจะรีบเช็คบินให้จบตั้งแต่ครึ่งแรกเพราะว่าเดี๋ยวต้องพักตัวเดี๋ยวจบนัดเนี้ยต้องไปแข่งชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับเตะวันที่9คิดว่าชนะได้นะครับแต่ผมว่าคงไม่ได้ถึงขั้นยิง4-5-6ลูกนะครับผมว่าอาจจะมี3ลูกได้นะครับให้สัก3 0ศนแล้วกันของเชลซี ครับก็ความห่างชั้นมีพอสมควรเพราะว่าลีกมันห่างกันถึง2ส,สเตป<ม>อยู่ลีกวันเงบพรีมัธแต่กับการที่เชลซีตามที่ฮูสกอร์ให้มาแล้วก็ตามที่ปีเตอร์โบสคาดก็น่าจะเป็นชุดของการโรเตชันเอาดาวรุ่งเอาสำรองลงมาเล่นซะเยอะผมว่าคุณภาพของเกมมันคงไม่ได้ดีเทียบเท่ากับชุดตัวจริงหรอก<ม>แต่ว่าบวกกับการเล่นในบ้านด้วยบวกกับอะไรต่างๆชื่อชั้นคุณภาพผมว่าก็น่าจะผ่านได้แต่อาจจะให้สกอร์น้อยกว่าปีเตอร์โบส์นิดนึงมผมให้เป็น<ม>สัด สองศูนย์แล้วกันครับแต่ผมคิดว่าเชลซีน่าจะคลีนรชี่ในเกมนี้นะไม่น่าจะเสียประตูผมลองมาดูรายชื่อนักเตะพรีมันอีกทะรู้จักคนหนึ่งนะมิดฟิลด์ของเขาชื่อว่าจอแดนฮาวตันคนนี้เป็นเด็กปั้นเก่าของเชลซีนะครับแล้วผมจําได้ว่าเคยมาเมืองไทยผมตะโกนเรียกชื่อเขาตอนที่เขายังอายุแค่สิบหกสิบเจ็ดจอแดนจอแดนพอหันมาแล้วยิ้มมาถ่ายรูปกับผมเลยคนนี้เออเดี๋ยวปีเตอร์บอลได้ดูฟอร์มนะฮะสัปดาห์นี้เด็กเก่าเด็กเก่าโอเคครับผมมาดูอีกคู่หนึ่งครับ ก็เป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะพบกับฟูลแลมนะฮะเออตอนนี้ชื่อชั้นเริ่มขยับเข้ามาใกล้กันนะครับแมนซิตี้ครับจะ,ะเปิดเอติฮัดบ้านของตัวเองนะครับพบกับฟูลแลมจากแชมเปี้ยนชิพสถิติการพบกันเนี่ยแมนซิตี้ชนะฟูลแลมมา11เกมติดต่อกันแล้วนะครับผมยับนะฮะแมนซิตี้เนี่ยล่าสุดเพิ่งจะเสมอซัตเทิร ah ์ <c oughs> ตันมานะครับส่วนรอบที่แล้วชนะสวนดอนทาวน์4-1ครับผลงานโดยรวม ไม่แพ้ใครมา9เกมทุกรายการนะครับก็ถือว่ายังร้อนแรงต่อเนื่องในทีมของเป๊ปกอดิโอลาครับสภาพทีมของซิตี้จะยังคงพลาดใช้งานโอลกซานเดอร์ซินเชนโก้แบ็กซ้ายนะครับที่มีอาการบาดเจ็บและก็ต้องรอลุ้นเช็คฟิตของแซ็คสเตเฟนโกลมือ2ที่เจ็บแผ่นหลังไปก่อนหน้านี้นะครับส่วนวิญาตมาเรสน่าจะฟิตพร้อมช่วยทีมได้เพราะว่าตกรอบจากแอฟริกาคัพเนชั่นส์ไปนานแล้วนะครับก็กลับมาฟื้นฟูร่างกายกับทีมตั้งสักพักหนึ่งแล้ว ฝั่งฟูลแลมนะครับจกฝูงแชมเปี้ยนชิพผลงานรอบที่แล้วเนี่ยชนะบริสตอลซิตี้ในช่วงต่อเวลา1-0ฟอร์มโดยรวม18เกมหลังสุดทุกรายการแพ้นัดเดียวนะครับเอ้ก็ถือว่าโหดเหมือนกันชนะ12เสมอ5นะครับนี่ไงเจ้าหนูฟาเบียวคาวาโยที่เคยเป็นคก, <c oughs> กับลิเวอร์พูลนะฮะก็อาจจะมีเชื่อในการลงสนามเป็นตัวหลักในเกมนี้สภาพทีมของคุณซือมา r c โกซิวาครับมดสิทธิ์ใช้งานเทเรนซ์คองโกโลและก็อีวานกาบาเลโลนะครับ แต่ว่าน่าจะไม่กระทบอะไรมากเพราะว่าไม่ใช่ตัวหลักทั้งคู่ที่เหลือค่อนข้างจะฟูลทีมก็น่าจะจัดตัวหลักลงมาหลายคนเลยนะครับ,รบมาดูคาดการณ์11ตัวจริงของทั้ง2ฝั่งกันหน่อยครับฮูสกร์ให้มาซิตี้เป็นสี่สอสามนะครับสเตฟเฟนคาดว่าจะทันแล้วก็ลงไปตัวจริงแทนที่ของเอเดรียนในเกมนี้นะครับกองหลังจะมีอาเก้จอห์นสโตนส์นะครับไคล์วอล์กเกอร์และก็ชูอัลกันเซลโลตร,ตรงกลางนะครับเฟรนดนินโยครับมีเดอะบอยกุนโดกันแล้วก็แนวรุก แนวลูกตัวจริงชัดๆนะครับโฟเนสมาเรสแจ็คฟิลิชไม่ได้มีการโรเตทเท่าไหร่ <laughs> ส่วนฝั่งของฟูลแลมนะครับ4 2 3 1ครับกาสเนิก้าอ่านี้เฝ้าเสานะครับกองหลังจะมีอาดาราบิโอโยเฮกเตอร์มีไบรอันแล้วก็อดดอยนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยจะมี Reed, ar, ะรีดชาโลบานะฮะแล้วก็แนวรุกจะมีคาวาโยวิลสันเกบาโนแล้วก็มูนิสหลายชื่อยังคุ้นอยู่นะเพราะฟูลแลมเพิ่งตกชั้นไปไม่นาน ใช่ใช่ใช่ก็ยังเป็นคงชื่อที่แบบเคยเล่นในพรีเมียร์ลีกมาก่อนครับผู้การก่อนเลยฮะซิตี้ไม่น่าพลาดนะครับเกมนี้คือคือใช่แหละอาจจะมีการโรเตชันแต่ว่าการโรเตชันของซิตี้กับถ้าเกิดเทียบกับการโรเตชันของเชลซีหรือแมนยูเขายังคงมีคุณภาพค่อนข้างดีอ่ะแล้วโหวสัปดาห์นี้คือทีมใหญ่เล่นในบ้านกันเือหมดเลยนะครับผมว่าก็น่าจะผ่านได้โดยที่ไม่ได้เจอปัญหาอะไรหนักนะผมให้ซิตี้ชนะแบบ ค่อนข้างขาดนะครับผมให้สามหนึ่งไปเกมนี้ผมให้สามศูนย์คือโอเคฟูลล่มฟูลล่มนักเตะหลายคนเรายังคุ้นชื่อแล้วก็มีแข้งปีเท้าดีอยู่แล้วก็ฟาบิโอคาวันโยนี่น่าดูฟอร์มมากเลยแต่เจอซิตี้เล่นในบ้านตัวรุกเหมือนที่ผู้การบอกไปอันนี้ขนาดพูดชื่อตัวโรเตชันของเขานะมีเป็นกีริชโฟร์เดนมาเรสผมว่าผมว่าสามศูนย์ผมว่าไม่น่ามีปัญหาซิตี้กรุยทางผ่านเข้ารอบได้ไม่ยากครับ แก้ไขข้อมูลนิดนึงเมื่อกี้ฮูสกอร์ให้เป็นเดนิสโอดอยเป็นตัวจริงแต่ว่าโอดอยเขาย้ายทีมแล้วนะฮะย้ายไปอยู่ขับรูชแล้ว mm hmm. ก็น่าจะเป็นคนอื่นที่ลงสนามแทนโอเคนะครับไปดูคู่ต่อมาครับท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, นะครับเจอกับทางไบรตันนะสเปอร์ได้เล่นในบ้านตัวเองครับสถิติพบกัน6เกมหลังสุดเนี่ยชนะไป4ไบรตันชนะไป2ถือว่าสเปอร์ดีกว่า ผลงานล่าสุดของทอรแนาโอสเปอร์นี่แพ้เชลซีมา0ูครับในลีกส่วน F a ครับรอบที่แล้วชนะมอแคม3-1ฟอร์ม5เกมรวมทุกรายการมีแกว่งแว่งไปบ้างครับชนะ2แพ้สสภาพทีมของกุนซืออันโตนิโอคอนเต้ดีขึ้นมากๆครับตัวเจ็บอย่างซนทึงมินแล้วก็คริสเตียนโรเมโรหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับส่วนนักเตะใหม่อย่างเดยันคูลูเซฟสกี้ได้เวิร์คเพอรมแล้วแต่ว่าโรดิโกเป็นตันโคู ตอนที่เรากาลังอ่านอยู่เนี่ยข้อมูลบอกว่าเดี๋ยวรอใบอนุญ,ญาตอีกนิดนึงต้องรอรุ่นอีกทีว่าจะลงได้หรือเปล่าฝั่งบรตัตนครับผลงานล่าสุดเสมอเลสเตอร์ในลีกวันหนึ่งหนึ่งเอฟเอครัพรอบที่แล้วชนะเวสต์บอมในช่วงตอเวลาพิเศษมาสองหนึ่งเจ็ดเกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยครับสุดยอดมากสภาพทีมของคุณสือแกรมพอตเตอร์พลาดใช้งานหลายคนที่ยังเจ็บครับเช่นเชเรมี่ซามิเอนโตเจสันสตีลนะครับอีคอฟเอเวปูนะครับส่วนไคเซโดเชนดัฟฟี่แล้วก็ Alexis ister, อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์อาจจะยังฟิตไม่ทันนะครับไปดูรายชื่อที่คาดกันดีกว่าครับในฮูสตอร์สเปอร์เขาให้มาเป็นแผน3 4 2 1เหมือนเดิมครับกอร์ดินีเฝ้าเสากองหนังม,มีไดเออร์โรเมรโรเด,ดวิสกองกลางเป็นฮอยแบ็กกับวิงส์นะฮะตัวดิมเซนเป็นเซซิยงกับโดเฮอร์ตี้ตัวรุกซนฮึงมินเบิร์กไว้แล้วก็แฮร์รี่เคนฝั่งของไบริทันเนี่ยมา4 2 3 1ครับประตูเป็น เชอร์เป้นนะครับน่าจะพักมือหนึ่งไปนะครับแล้วก็กองหลังเนะี่ยมีเวลมันลูอิสตังเว็บสเตอร์แล้วก็คูคูเรนยานะครับคู่การเป็นโมเดอร์กับบิซูมาตัวรุกก็จะมีดรอสซาลันลานาตาริคเลมตี้แล้วก็กองหน้าเป็นนิวเมาเปยบประั้นที่คาดการแผนการเล่นยากครับเพราะบางนัดก็เล่นหลัง3าบางนัดก็เล่นหลังสี่นะครับแต่ถ้าเกิดดูจุดเด่นหลักๆของเขาผมว่าให้จับตาไปที่มาร์คคูคูเรนยากับตาริคเลมตี้ผมว่า สเปอร์น่าจะเจอกับงานหนักนะครับเจอกับไรตันเพราะไรตันมักจะทําหน้าที่แล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีเวลาเจอกับทีมใหญ่นะครับมักจะสร้างปัญหาได้เสมอผมคิดว่าสเปอร์น่าจะชนะได้แต่คือจับ2-1นะให้นำก่อน1-0โดนตีเสมอ1-1แล้วก็กลับมาชนะ2-1ได้สลับสเปอร์ถ้าพูดซ้ำอะไรไปขออภัยด้วยนะครับเพราะไม่แน่ใจว่าตอนที่มันค้างไปเนี่ยมันตัดไปตอนไหนอขออภัยด้วย ครับส่วนตัวผมผมว่าคู่นี้น่าจะเป็นคู่ที่มีความสูสีกันมากสุดในทุกคู่ที่เราเอามาปรีวิวกันในวันนี้เึ่งไบรตันก็เป็นของแสลงทีมใหญ่มาหลายๆนัดนะครับมันจะรับมือได้ดีในเรื่องของเกมรับแล้วก็มักจะมีทีเด็ดในการบุกกลับมาเอ,อผมว่าเกมนี้อาจจะมีการลากไปถึงช่วงท้ายนะฮะถ้าเกิดมีสักทีมหนึ่งเพ้งพล้มเริ่มมีความเสียสมาธิแล้วก็หลุดไปเนี่ยอาจจะโดนอีฝั่งลงโทษได้<ม>อาจจะให้เสมอกัน เบื้องต้นไว้ก่อนในเวลาศูนย์ศูนย์แล้วไปมีตัดสินกันในช่วงต่อเวลาพิเศษผมว่าอาจจะเป็นสเปอร์ในช่วงนั้นที่สามารถใช้ความเสี่ยบคมในการผ่านข้ารอบไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์นะครับแต่คิดว่าคงสูสีแล้วก็สนุกในการแข่งขันคู่นี้อืมโอเคนะฮะ,ะมาปิดท้ายกันด้วยคู่สุดท้ายครับลิเวอร์พูลพบกับคาร์ดิฟตีนะครับก็จะเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลครับเปิดสนามแอนฟิลด์พบกับคาร์ดิฟนะครับสถิติการพบกันลิเวอร์พูลชนะมา6เกมรวดนะฮะ หือว่าฟอร์มดีมากเลยลิเวอร์พูลเนี่ยนัดล่าสุดชนะพาเลสมา3-1นะครับส่วนใน FA Cup ชนะเชอร์สเบอรีมาสีนะครับทำให้ไม่แพ้ใครมา6เกมติดต่อกันทุกรายการสภาพทีมของคุณซือโจเกนคลอปนะครับได้ฮาวิ่งเอเลียดเทียโกกอการตาร่าหายเจ็บกลับมานะครับส่วนของฮาวิ่งเอเลียดเนี่ยกลับมาค่อนข้างเร็วส่วนโอริกี้ยังต้องรอลุ้นเช็คความฟิตก่อนนะครับขณะที่แข้งใหม่อย่างลุยซิอาสนะครับก็ยังคงต้องรอเรื่องของใบอนุญาตการทำงาน แล้วก็ต้องมาดูว่าจะฟิตทันหรือเปล่าภาพล่าสุดที่เราเห็นกันก็คืออยู่ที่ปารีสฝรั่งเศสนะครับกำลังรอเรื่องของวีซ่าในการเข้าประเทศอังกฤษถ้าเกิดมาทานันฟิตทันก็อาจจะมีชื่อติดทีมเจอคาร์ดิฟได้นะครับ,รบส่วนซาลาห์กับมาเน่มีภารกิจนัดชิงแอฟริกาคัพเนชั่นในการเจอกันเองนะครับก็เป็นวันเดียวกันกับที่หงเตะก,กับคาร์ดิฟพอดีเลยก็ต้องเลือกดูแล้วกันดูอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มาดูตามเชียร์ฝั่งสโมสรด้วยนะครับ คาดิฟครับผลงาน FA ฟเอัพรอบที่แล้วชนะเบรสตันช่วงต่อเวลามา2-1ส่วนฟอร์มโดยรวม4เกมหลังสุดชนะ2แพ้2ถือว่าก,กลางๆนะครับสภาพทีมของซีฟมอริสันหมดสิทธิใช้งานโคดี้ดราเมครับที่เพิ่งจัดเซ็นเข้ามาแต่ว่าติดคับทายตอนที่อยู่ลีสนะครับส่วนชอนมอริสันและก็รูบินโควิลเนี่ยต้องรอเช็คสภาพร่างกายอีกครั้งหนึงนะฮะมาดูเสเปตัวจริงของทั้ง2ฝั่งกันดีกว่า เออ่ลิเวอร์พูลก็คาดว่าระบบเดิมนะครับคงไม่เปลี่ยนเป็น4 3 3นะครับมีคว,วีนคาเลเฮอร์เฝ้าเสากองหลังก็จะสลับเอาโรเตชันลงมาครับโกนาเต้โกเมสแบรดลีย์แล้วก็ซิมิกาสนะครับตรงกลางจะมีมอร์ตันที่เป็นดาวรุ่งมีชัมเบอร์เลนแล้วก็เจมส์มิ ain, ลเนอร์ ner, คอยประคองน้องๆส่วนแนวรุกบ๊อบบี้เฟรเมิโนครับมีเคทกอร์ดอนแล้วก็มีเคอร์ติสโจนส์ที่เวลาช่วงหลังๆลงมาก็ได้เล่นเป็นปีกค่อนข้าง,งบ่อยนะส่วนฝั่งของคาร์ดิฟ อืมก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อกันมากมายนะครับจะมีพวกเนลสันมีฟลินท์แม็กกิดเนสนะครับมีดอยล์มีแพ็กราล์นะครับแล้วก็มีกองหน้าเป็นฮูกิลแล้วก็อิกเปสูนะฮะอืมอ่ะฟันทงองคู่นี้ผมว่าเรียบูก็น,น่าจะยังคงตามสภาพทีมใหญ่เหมือนเดิมน่าจะยังคงค่อนข้างเอ่อได้เปรียบในการครองบอลแล้วก็การคุมเกมต่างๆ แล้วก็ต้องมาดูว่าจะจะเจาะได้ไหมของฝั่งคาดิฟต <ừ ừ. S 1> คือฝั่งคาดิฟเนี่ยฟอร์มในแชมเปี้ยนชิพก็ไม่ได้ดีครับอยู่ท้ายตารางอยู่ประมาณอันดับ20แล้วก็อาจจะมีกระเตื้อขึ้นมาบ้าง2เกมหลังสุดแต่ผมว่าฟอร์มโดยรวมน่าจะยังสู้กับเวอร์พูยากเพราะเรอร์พูก็ร้อนแรงมาตั้งแต่ช่วงก่อนเบรกทีมชาติแล้วก็น่าจะร้อนต่อไปด้วยนะฮะให้เวอร์พูเป็นฝ่ายชนะด้วยสกอร์2-0แล้วกันครับเกมนี้อาจจะมีความตะกุกตะกักบ้างในเรื่องของการจัด ผมกำลังสํารองลงมาแต่ไม่น่าจะพลาดในการผ่านเข้ารอบต่อไปอืผมรู้สึกว่าไปเช็คผลง,งานคาร์ดิฟมากระท่อนกระแท่นมากคือแบบเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายขึ้นลงขึ้นลงแบบมันไม่มีความเสถียรเลยอ่ะผมว่าไม่น่าสู้ลิเวอร p o o ได้ครับแล้วก็เล่นที่แอนฟิลด์ด้วยผมให้3ามศูนเลยลิเวอร p o o ถล่มคาร์ดิฟไปเชื่อว่าเอฟเคับรอบนี้ไม่น่ามีทีมจากกลุ่มบิ๊กซตกมองตรงกันนะ คาดว่านะจะเป็นอย่างนั้น <laughs> แต่ก็อย่าประมาทเพราะว่าอย่างอย่างรอบที่แล้วอาร์เซนอลอันนี้คือช็อกมาเลยถูกไหมแพ้ทีมดิวิชันต่ำกว่าตอก็ประมาทบอลถ้วยวอะไรเกิดขึ้นได้ครับใช่ถูกต้องนะครับนี่คือทั้งหมดของสยามสปอร์ตจาะประเด็นก่อนจะไปเราขอบคุณสปอนเซอร์ของเราอีกครั้งหนึ่งครับนึ่งคือน,น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนั่นเองครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับแล้วก็ฝากค้านของแคมเปญเอ็กซ์เพรสโลนจากธนาคารก <s> สิกรไทยด้วยนะครับเศรษฐกิจแบบนี้ใครต้องการดักได้เงินก้อนมาใช้ก็ จัดไปเลยครับเสียเงิน่วน Express Loan นจากธนาคารกสิกรไทยนะครับผ่อนเริ่มต้นแค่หมื่นละ5้บาทครับอนุมัติเร็วสุด15นาทีนะครับแค่เป็นพนักง,งานประจำมีเงินเดือน1มื่นขึ้นไปก็สามารถกู้ได้สมัครง่ายใช้แบบประชาชนใบเดียวครับไม่ต้องคำประกันไม่มีค่าธรรมเนียมใครสนใจติดต่อไปที่ w w w บกสิกรแบงก์คอมนะครับหรือว่าเคคอนแทคเซ็นเตอร์ตามเบอร์ที่ขึ้นมาบนหน้าจอก็ได้เลยเหมือนกันครับนะครับช่วงนี้พีท้าบอสและกันตัวหน้า รวมถึงทีมงานขอตัวลาไปก่อนนะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะพีเอ็มฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ